ดีค่ะวันนี้ปาจะมาชวนทำแกงเนื้อนะคะเนื้อวันนี้เป็นเนื้อหมูนะคะแกงเผ็ดนะคะวันนี้นะคะแล้วก็นี่นะคะมีคอมเมนต์นะคะจากพี่ที่นับถือกันนะคะบอกว่าขอเป็นพาร์ทภาษาอังกฤษลองทำเป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่ปาไม่ not so confident with my English นะคะน้ำมะนาวเพื่อที่จะตัดตัวนี่ใส่ expand มันชื่ออะไร expandฝรั่งต่างชาติไม่ค่อยชอบนะคะแต่ปลาซื้อมาเพื่อที่จะกินกับส้มตำแล้วก็น้ำพริกกะปินะคะแต่ว่าเครื่องมันครบแล้วปลาก็เลยเดี๋ยวจะชวนทำมีเพื่อนต่างชาตินะคะที่ติดตามภาษาอาหารก็คือใช้ภาพนะคะแทนการพูดนะคะแต่ร้องเพลงก็พอได้อยู่นะเพลงที่ชอบก็มีอยู่นะแต่ร้องไม่จบอย่างเช่นเพลงสมัยก่อนๆ นะอย่างเช่นว่าWhen I was young, I listened to the radio, waiting for my favorite song. When they play, I sing along. It made me smile. Those were such happy time, and not so long ago.How I wonder where they gone But they back again Just like a long lost friend All the song I love so well Every shingalingaling Every shalalala Every woe still shy Every shingalingaling That they're starting to sing so fine When they get to the part Where he breaking her heart It can really make me cry Just like beforeIt's yesterday once more. Dee 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 dee. เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาปรุงกันนะคะเพลงจบไปแล้วสั้นๆแปลกๆเคยได้ยินไหมคะถ้าไม่เคยได้ยินก็แสดงว่าปาเพี้ยนนะคะแต่ร้องก็ copyright มันติดรอนะคะบางทีนะคะคลิปนี้อาจจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรโมคะไปเลยนะคะถ้ามันติดรอนะคะไม่ใช่ติดรอติดรอเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันนะคะมาค่ะมาเริ่มเลยนะคะตัวนี้นะคะใส่ลงไปนะคะคั่วนะคะให้หอมๆนะคะอันนี้เผ็ดเบานะคะเผ็ดเบาI
ใส่น้ำปลาไปนะคะน้ำปลาอันนี้อย่างดีนะคะน้ำตาลปี๊บนะคะเดี๋ยวให้เนื้อสุกไปพร้อมกันกับมะเขือเลยนะคะเร่งไฟเพลงปลาเป็นไงคะไม่ต้องคอมเมนต์ก็ได้นะก็ประมาณนั้นแหละค่ะร้องแบบครึ่งๆกลางๆไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยเพลงฝรั่งนะร้องเล่นๆสนุกนะคะให้มันเดือดไปสักครู่นะคะหอมนะคะโอ้นานแล้วนะคะไม่ได้ทำพอดีซื้อมะเขือมาจะกินกับเมนูของตัวเองแหละแต่ก็เลยทำเมนูนี้ด้วยเพราะว่าก็จะอาจจะชิมอยู่นะคะราดข้าวเนาะใส่พริกนะคะใบมะกรูดต้องซอยแบบนี้นะคะถ้าเด็ดเป็นใบนี่ก็คือเขาแบบเคี่ยวออกนะคะแต่ถ้าซอยอย่างนี้เขาก็จะต่างชาติเขาก็จะกินได้นะคะก็มีคนถามมานะคะว่าปลาโสดไหมนะคะแล้วก็ได้บอกไปแล้วนะคะว่าปลาไม่โสดนะคะขอบคุณที่ถามมานะคะถามได้นะคะไม่เป็นไรโหระพานะคะโหระพาสวีทเบซิลสุกแล้วค่ะพอแล้วปิดไฟอาหารปลาไม่ต้องชิมนะคะกินเลยได้เลยไม่เป็นไรพริกน้ำปลาเอาเคียงข้างนะคะออกรสชาติหวานค่ะเน้นรสชาติหวานเดี๋ยวจัดจานเชื่อไหมคะถ้าปลาทำกินเองลำพังเนี่ยปลาจะใส่หัวหอมใหญ่นะคะเหมือนกะเพราเนาะผัดกะเพราปลาใส่หัวหอมใหญ่ใส่ถั่วนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะก็ใส่เบซิลลงไปใส่พริกลงไปนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะก็จะเหมือนแบบอาหารไทยที่บ้านนะคะก็ประมาณนี้นะคะขอให้ทำอาหารแบบสนุกนะคะทำเล่นๆดูนะคะทำไปเรื่อยๆเด็กก็ทำได้นะคะเมนูปลาเนี่ยเด็กที่กินเผ็ดได้นะคะสำหรับเมนูนี้นะคะหวังว่าไม่มากก็น้อยนะคะที่จะช่วยให้คนที่ทำอาหารไม่เป็นนะคะช่วยได้ขึ้นมาบ้างนะคะที่จะหัดทำนะคะหรือลองทำนะคะไม่ยากเลยนะคะอาหารไทยเราไม่ยากนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นคนไทยนี่ทำได้ง่ายๆเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบายค่ะ